สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิป English for your children คลิปที่2ครับคลิปแรกเราก็คุยกันไปแล้วกับเรื่องที่จะช่วยเด็กๆในการฝึกภาษาอังกฤษรวมถึงเรื่องของการทำให้ทุกท่านได้ฝึกภาษาอังกฤษไปเองด้วยซึ่งคลิปแรกเนี่ยนะครับเราก็แนะนำเรื่องของคำศัพท์ไปแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะแนะนำเรื่องของเป็นประโยคมากขึ้นก็คือท่านสามารถเอาประโยคง่ายๆนำไปฝึกลูกหลานได้แล้วก็อีกอันนึงที่เราคุยกันก็คือเราจะคุยกันว่าแล้วสำเนียงล่ะจะเป็นยังไงก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านก่อนเลยนะครับสำหรับทุกแชททุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกแชร์แล้วก็คำถามที่มาในแชทกับคลิปแรกเพราะว่าจะเห็นว่าหลายคนสนใจมากๆในเรื่องของการที่จะเอาไปฝึกตัวเองแล้วก็จะไปฝึกกับเด็กๆนะครับนี่ต้องขอขอบคุณก่อนผมเชื่อว่าหลายคนคงเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถฝึกภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่ตอนเล็กๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆให้กับเขาในอนาคตจากคลิปที่แล้วนะครับผมยกตัวอย่าง2เคสเนี่ยหลายท่านคงเห็นแล้วว่าเราสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้เองได้ไม่ว่าท่านจะจบอะไรหรือไม่จบอะไรนะครับท่านสามารถเป็นคนหนึ่งที่สามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ถ้าเรามีพื้นฐานมากพอเราก็ไปฝึกได้เลยส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ค่อยมีพื้นฐานก็ฝึกไปพร้อมๆกับลูกได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้นำเอาไปใช้แล้วเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนเอามาเล่าให้ฟังได้ตลอดเลยนะครับมาถึงเรื่องที่เราคุยกันว่าเราจะเอามาเล่าในคลิปนี้ผมขอพูดถึงเรื่องสำเนียงกันก่อนหลายคนกังวลเรื่องสำเนียงมากเลยทีเดียวว่าสำเนียงของเราจะตรงไหมจะถูกไหมจะอะไรไหมอันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าตอนที่ผมไปต่างประเทศไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเนี่ยเจอสำเนียงเยอะแยะมากมายแต่ละคนก็ไม่ได้พยายามจะทำให้เป็นอเมริกันหรืออังกฤษซะทีเดียวแต่หลายคนก็พยายามที่จะทำให้มันใกล้เคียงแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็น native speaker หรือคนที่เกิดมาแล้วได้ยินภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเป็นสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากที่จะมีสำเนียงเป็นอังกฤษไปเลยฉะนั้นมันก็จะมีสำเนียงที่เป็นของตัวเองติดความเป็นท้องถิ่นของแต่ละที่อยู่ซึ่งไม่ผิดเลยแต่ละประเทศก็มีสำเนียงเป็นของตัวเองประเทศไทยก็เช่นกันแต่สิ่งสำคัญกว่าการสื่อสารคือรู้เรื่องฉะนั้นเมื่อการสื่อสารจำเป็นจะต้องรู้เรื่องเราควรจะฝึกเด็กให้รู้เรื่องตั้งแต่เล็กๆช่วยได้ครับในเรื่องของการใช้คำศัพท์ง่ายๆในสิ่งรอบตัวของเด็กแล้วก็ประโยคง่ายๆที่เด็กสามารถใช้ได้ทุกวันอันนี้เป็นการปูพื้นฐานที่ดีส่วนเรื่องของสำเนียงเนี่ยอนาคตถ้าเขาไปเจอสำเนียงที่เขาชอบไปเจอสำเนียงที่เขาสนใจเนี่ยเขาก็จะค่อยปรับตัวแล้วก็ฝึกไปเองตามธรรมชาติท่านไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นครับแล้วก็มาถึงประโยคที่ผมจะมาแนะนำท่านวันนี้เอามาให้3ประโยคง่ายๆที่ท่านเอาไปใช้ได้เลยประโยคแรกครับคือคำว่า wake up สะกด w-a-k-e-u-p นะครับถ้าอ่านแยกจะเป็น wake up แต่ถ้าอ่านติดกันมันจะเป็น wake up ผมอยากให้อ่านเป็น wake up มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถนัดหรือยังไม่คล่องเป็น wake up ก็ได้ครับรู้เรื่องหรือถ้าเกิดใครอยากจะสอนลูกทั้ง2ประโยคบอกลูกว่าอ่าน wake up แบบตอนติดกันหรือถ้าอ่าน wake up แบบแยกกันหรือ wake up กับ wake up เนี่ยเหมือนกันทั้ง2อันก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนเราจะใช้ wake up มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าท่านยังไม่คล่องใช้เป็น wake up เฉยๆได้ไม่ได้ครับกลับไปที่เรื่องเดิมก็คือรู้เรื่องคำที่2ก็คือคำว่า take a shower หรืออาบน้ำนะครับเวลาจะบอกเด็กๆว่าไปอาบน้ำก็อยากให้ใช้คำว่า go to take a shower หรือ take a shower ก็ได้สั้นๆง่ายๆนะครับสามารถออกเสียงเป็น take a shower หรือ take a shower ก็ได้อันไหนก็ได้อันนี้คือไปอาบน้ำและประโยคที่3คือเข้านอนครับกลางคืนละ go to bed ก็คือการเข้านอนอยากให้ลองใช้กับเด็กๆดูว่าเวลาจะบอกให้เด็กๆเข้านอนก็คือ go to bedได้แล้วนะครับฉะนั้น3ประโยคนี้ตั้งแต่ wake up take a shower แล้วก็ go to bed 3ประโยคง่ายๆทุกท่านสามารถเอาไปใช้ได้เลยกับเด็กๆครับและสำหรับคลิปหน้าผมจะมีวิธีการหาคำศัพท์ไทยอังกฤษไทยจากแหล่งข้อมูลฟรีและท่านสามารถโหลดเก็บไว้ในมือถือได้ด้วยเนี่ยว่าเป็นอะไรติดตามกันคลิปหน้าและอีกเรื่องนึงผมจะมาแนะนำวิธีการวางแผนการฝึกภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆรวมถึงตัวท่านด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ